นายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำถึงการลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรค่ะเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งนะคะจะต้องมีการสร้างระบบเศรษฐกิจและประชาชนให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับรัฐค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1โดยย้ำความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกันนะคะระหว่างการบริหารราชการของส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นเป็นการรับฟังความต้องการของพื้นที่และปรับแก้ให้ตรงกันรวมทั้งจะได้รับทราบถึงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐที่ดำเนินการตามกฎหมายและต้องเดินหน้าไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยคัดแยกโครงการให้เกิดความชัดเจนให้สังคมเกิดความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทรวมทั้งแผนงานโครงการทั้งเรื่องการเกษตรการบริหารจัดการน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกันตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นความต้องการของทุกจังหวัดรัฐบาลจึงต้องคัดกรองพื้นที่ส่วนกลางในการของการเชื่อมโยงโดยคำนึงถึงการเพิ่มห่วงโซ่มูลค่าและการตลาดให้มากขึ้นทางนี้จะต้องร่วมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งควบคู่ไปกับรัฐด้วยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้งการแปรรูปมะขามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดการส่งเสริมให้เกษตรทำเกษตรอินทรีย์ที่สามารถลดใช้สารเคมีในพื้นที่ได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนานวัตกรรมและผลงานที่ใช้ได้จริงเช่นเสื้อเกราะกันกระสุนที่ต้องได้มาตรฐานและสามารถให้ความปลอดภัยได้ในการใช้งานจริงในขณะที่ช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการไปเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลาซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็น1ใน16จังหวัดพื้นที่นำร่องระยะแรกในปี2559จากเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น110แห่งพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการรับมอบเงินบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ให้กับคลินิกหมอครอบครัวและมอบเงินส่วนตัวร่วมบริจาคสมทบทุนจำนวน 30,000 บาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบคลินิกหมอครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ป่วยและแม้รัฐบาลนี้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวต่อการรักษาพยาบาลมากกว่า 3,000 บาทต่อคนซึ่งมากกว่าในอดีตแต่ยังคงไม่เพียงพอจึงขอให้ทุกคนต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะผมคิดว่าความที่เสียสละมากที่สุดคือบุคลากรของเราเนี่ยนะคุณหมอแพทย์พยาบาลเขาก็เสียสละนะครอบครัวเขาก็มีเหมือนนะไอ้ประกันสุขภาพเนี่ยมันดีอะในโลกใบเนี่ยหลายประเทศเขาก็ยอมรับว่าเรามีระบบแค่คำว่ามีระบบก็ดีแล้วแต่เราต้องรู้ตัวเราสิว่าระบบที่ว่ามันสมบูรณ์หรือยังมาดูตรงนี้ต่างหากไม่ใช่ประกาศแต่ว่ามีวันนี้สิ่งที่มันต้องแก้ไปเยอะเลยนะบัตรประกันสุขภาพอะไรที่ว่าเราทำใหม่อีกเยอะเลยนะจนกระทั่งมันดีขึ้นมาตามลำดับแต่หลายคนก็ไปสนใจแต่เพียงมีเนี่ยเก่งที่สุดแล้วไม่ใช่มีแล้วถ้าประเทศล้มละลายมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนั่นคือระบบการว่าที่หลายประเทศเขาก็ไม่มีเพราะเขารับผิดชอบไงถ้ามีแล้วเขาต้องทำให้ได้ดีไม่ใช่แบบประกาศว่าไม่มีแล้วประเทศเสียหายเงินทองไม่มีจ่ายทำไงบุคลากรไม่มีเงินเดือนโรงพยาบาลเจ๊งทั้งหมดจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะนั่นแหละคือคำว่านอกจากมีการบริการสุขภาพแล้วต้องดูระบบให้มันดีด้วยใช่ไหมทุกคนที่มาโรงพยาบาลถ้าทุกคนตอนนี้เราไม่ใช่เราไม่ทำดีขึ้นนะวันนี้ค่ารายหัวแล้วก็เพิ่มไหมประมาณนี้ขึ้นเป็น 3,000 กว่าแต่ก่อน 2,000 กว่าเองช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงการเข้ามาทำหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อทำอนาคตประเทศให้ดีขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้พร้อมขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยไม่แบ่งแยกส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนใช้หลักคิดที่ดีมีเหตุผลและต้องศึกษากฎหมายเลือกตั้งแบบใหม่ที่มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อก่อนไม่ใช่เพียงพรรคที่ได้เสียงข้างมากพร้อมขอให้
ให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันทุกคนเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลย้ำการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและเยี่ยมเยียนประชาชนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การหาเสียงค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเขาไอ้ที่ว่าจะทำแล้วมีทำโน่นถามเขานะเวลาเขาจะต่อไปจะเลือกตั้งเขาจะทำนี่ทำโน่นให้ถามเอาเงินมาจากไหนเขาอธิบายได้อย่างผมไหมงบมาเป็นยังไงแผนการใช้งบมาเป็นยังไงกฎหมายการเงินการคลังไปเขารู้เรื่องหรือเปล่านะถ้าไม่รู้เรื่องพูดยังไงก็ได้แล้วท่านก็รักเขาแต่ผมพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการด้วยกฎหมายท่านก็ไม่รักหรอกไอ้นี่ก็กฎหมายตลอดทำไมผมไม่ทำด้วยกฎหมายผมก็ตายผมก็ติดคุกกันหน้าเหมือนกันแหละไอ้พวกนั้นมันพูดไปแล้วมันไม่ต้องทำบนหน้าหรือเปล่าเพราะอะไรบนหน้ามันก็กลัวกฎหมายเหมือนกันแหละแต่มันพูดได้หมดนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเตรียมการสู่ยุติไปก็ทุกคนขอให้มีหลักการหลักคิดที่ถูกต้องเราต้องการอะไรต้องการอะไรที่มันจะต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องมันจะควรจะเดินไปยังไงประเทศของเราด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในขณะนี้หากเป็นการปฏิรูปพรรคนั้นสามารถทำได้แต่ยังคงห้ามหาเสียงในทุกกรณีโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียขณะที่ส่วนตัวยังคงสงวนท่าทีทางการเมืองขอทำหน้าที่ในการทำงานก่อนค่ะกระทรวงจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้มีการขอเพิ่มเติมงบประมาณในการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข225ค่ะที่จะเชื่อมต่อนะคะในจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์และชัยภูมิซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนรวมถึงนะคะจะเป็นการเพิ่มการท่องเที่ยวรายได้ให้กับการท่องเที่ยวเราไปติดตามได้จากรายงานค่ะจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณแยกลาหุ่นอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจเพราะว่ามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังจังหวัดชัยภูมิระยะทางรวมกว่า253กิโลเมตรซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการของงบประมาณจากทางคณะรัฐมนตรีซึ่งจะลงที่ประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันจันทร์ที่17และอังคารที่18กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทางหลวงหมายเลข225เริ่มต้นที่3แยกบึงบอระเพ็ดซึ่งแยกมาจากถนนพหลโยธินบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ก่อนเข้าเมืองนครสวรรค์ตามทิศตะวันออกไปยังจังหวัดชัยภูมิระยะทางตลอดสายกว่า253กิโลเมตรก่อนจะไปตัดกับทางหลวงหมายเลข201นับเป็นโครงข่ายทางหลวงที่จะเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าและการเดินทางจากภาคเหนือตอนล่างไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะลดระยะทางที่จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ทางหลวงหมายเลข12อีกทั้งเส้นทางสาย225ตัดผ่านภูเขาเพียงไม่กี่กิโลเมตรเส้นทางส่วนใหญ่จึงเป็นทางราบทำให้การสัญจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้ทางหลวงเส้นนี้ก็จะเป็นสายโลจิสติกที่สำคัญที่มันจะเป็นลักษณะเหมือน East West Corridor นะครับแต่ในทางหลวงสาย12เนี่ยก็จะเป็น East West หลักของประเทศแต่ว่ามันจะเน้นในการท่องเที่ยวมากกว่านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปริมาณรถที่ใช้ในการขนส่งพวกของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการใช้225มากขึ้นนะครับด้วยกายภาพของถนนที่เป็นทางราบแล้วก็เชื่อมระหว่างนครสวรรค์ผ่านเพชรบูรณ์แล้วก็ไปถึงชัยภูมินะครับซึ่งมาถึงชัยภูมิเนี่ยก็จะมีเส้นทางหมายเลข201แล้วก็202เนี่ยที่จะทำให้เข้าทางหลวงหมายเลข12ได้แล้วก็ไปออกสายทางหลวงเอเชียได้นะครับหมายเลข2ครับเมื่อปริมาณรถเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากเกาะสีเป็นเกาะยกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางแล้วก็ประชาชนรอบข้างนะครับก็ในส่วนนี้อาจจะใช้งบประมาณอีก100ล้านนะครับในการปรับจากเกาะสีเป็นเกาะยกนะครับเส้นทางสาย225นครสวรรค์ชัยภูมิมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2ระยะทาง67กิโลเมตรมีการก่อสร้างขยายเป็น4ช่องทางจราจรแล้ว28กิโลเมตรคงเหลือเป็น2ช่องจราจร38กิโลเมตรโดยมีแผนงานพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแบ่งเป็น4ระยะได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว460ล้านบาทในเส้นทางซับอีลุมซับตะแบกระยะทาง 9.4 กิโลเมตรและเตรียมเสนอของงบประมาณอีก612ล้านบาทในเส้นทางช่วงสีมงคลน้ำอ้อมตอน1และ2
ระยะทางรวม21กิโลเมตรส่วนอีกหนึ่งช่วงคือเส้นทางซับตะแบกน้ำอ้อมอยู่ระหว่างศึกษาโครงการทั้งนี้คาดว่าหากได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งเส้นทางโลจิสติกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นการเพิ่มการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2ยังเตรียมเสนอของงบประมาณอีกกว่า100ล้านบาทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนจากเกาะกลางถนนที่เป็นสีซึ่งรถสามารถข้ามเลนและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเป็นเกาะกลางถนนแบบยกระดับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรไปมาผ่านถนนสาย225อัครพลนุ่มมีชัยถ่ายภาพเจตรจรุลวิทย์ทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงานและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้ไปพบปะกับประชาชนและมอบหนังสือนะคะเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง1และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ค่ะคุณกรองแก้วคุณนิสาการคะ